ต้นอ่อนทานตะวันบำรุงหัวใจควบคุมคอเลสเตอรอลในเลือดคุณค่าทางโภชนาการต้นอ่อนทานตะวัน100กรัมให้พลังงาน53กิโลแคลอรี่ประกอบด้วยโปรตีนไขมันโฟเลตวิตามิน A วิตามิน B1 B2 B6 วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K แคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสซิลิเนียมธาตุเหล็กและสังกะสีนอกจากให้คุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วต้นอ่อนทานตะวันยังมีสรรพคุณต่อร่างกายดังนี้บำรุงหัวใจและหลอดเลือดต้นอ่อนทานตะวันประกอบไปด้วยแมกนีเซียมจึงช่วยบำรุงหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรงอีกทั้งยังมีแมกนีเซียมที่จะช่วยให้อารมณ์ดีและช่วยลดอารมณ์แปรปรวนได้อีกด้วยควบคุมคอเลสเตอรอลในเลือดต้นอ่อนทานตะวันช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้เพราะอุดมไปด้วยไขมันที่ดีต่อสุขภาพกรดไขมันจำเป็นต่อร่างกายไฟเบอร์และไฟโตสเตอรอลซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีที่คล้ายคอเลสเตอรอลช่วยลดไขมันในเลือดและช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดเลวได้ชะลอความชราระดับสารต้านอนุมูลอิสระในต้นอ่อนทานตะวันสูงมากซึ่งจะช่วยในการฟื้นฟูเซลล์ในร่างกายบำรุงหัวใจและชะลอความชราอีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินซีวิตามินอีและซิลิเนียมซึ่งจะช่วยบำรุงหลอดเลือดและลดความดันโลหิตสูงได้เป็นแหล่งโปรตีนสำหรับคนกินมังสวิรัติต้นอ่อนทานตะวันอุดมไปด้วยโปรตีนสูงซึ่งเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจึงช่วยให้เอนไซม์ที่มีหน้าที่ผลิตเซลล์ในร่างกายทำหน้าที่ซ่อมแซมเนื้อเยื่อได้ดีช่วยต้านโรคซึมเศร้าต้นอ่อนทานตะวันเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเพราะสารกาบาในต้นอ่อนทานตะวันจะช่วยลดอาการวิตกกังวลลดอาการซึมเศร้านอกจากนี้ยังช่วยลดอารมณ์แปรปรวนในช่วงที่มีประจำเดือนได้อีกด้วยเป็นแหล่งไขมันชนิดที่ดีแก่ร่างกายต้นอ่อนทานตะวันอุดมไปด้วยกรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างเช่นกรดไขมันโอเมก้า3โอเมก้า6และโอเมก้า9นอกจากนี้ต้นอ่อนทานตะวันยังประกอบไปด้วยสารอาหารมากกว่า100เท่าจึงมีสารอาหารสูงกว่าผักที่โตเต็มที่แล้วร่างกายของเราจะสามารถดูดซึมไฟโตนิวเทรียนวิตามินและแร่ธาตุเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว